ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Everdream Valley ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็อันนี้จะเป็นเกมทำฟาร์มนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเดโมนะครับทดลองเล่นฟรีนะครับก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ลองเล่นเกม Everdream Valley ตัวเดโมนะครับโปรเจกต์ของเกมนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะที่เราได้เล่นกันตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่ตัวเกมเต็มนะครับส่วน Everdream Valley เวอร์ชั่นเต็มเนี่ยเขาก็จะวางขายในอนาคตนะหวังว่าคุณจะชอบเกมเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับก็น่ารักมากๆเลยครับสำหรับทีมพัฒนานะเดี๋ยวเราจะไปลองดูพร้อมๆกันเลยครับเกม Everdream Valley นะไปทำฟาร์มกันครับกด New Game ไปเลยมาครับคุณผู้ชมก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งนะก็คงจะเป็นญาติเราหรอมั้งเขาบอกว่าดีใจที่ได้พบนะไอ้หนุ่มฉันมีเรื่องจะให้นายช่วยนะเมื่อคืนนี้เนี่ยฝูงม้าป่าเนี่ยมันได้ทำการโจมตีนะครับเล้าแกะของเรานะมันก็ไม่ได้มีตัวไหนเนี่ยบาดเจ็บหรอกนะแต่บังเอิญตัวรั้วเนี่ยมันพังนะเจ้าพวกแกะเนี่ยมันก็อาจจะหวาดกลัวได้นายไปเอาเครื่องมือนะแล้วก็มาทำการซ่อมรั้วให้หน่อยเซแล้วก็อย่าลืมติดป้ายแกะด้วยนะนายจะมองเห็นมันเนี่ยอยู่ข้างๆกับทางเข้าของโรงนานะและเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาหาฉันฉันจะสอนนายเนี่ยต้อนแกะเข้าเล้านะโดยใช้เจ้าหมานะเมื่อเราเลือกคอกแล้วเนี่ยก็กด E นะครับเพื่อวางมันบนพื้นแล้วก็เราสามารถใช้ขวานนะทำลายรั้วนะครับที่เราไม่ชอบนะหรือว่าที่เราวางผิดประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าคอกหรือเล้าเนี่ยควรที่จะปิดสนิทนะเพราะไม่งั้นเนี่ยสัตว์เนี่ยจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะวางป้ายนะครับของสัตว์นะครับในคอกด้วยนะเราสามารถต้อนสัตว์นะครับเข้าคอกได้นะแต่ว่าจะต้องใจเย็นๆนิดนึงเขาบอกด้วยนะว่าเราสามารถเดินมาดูที่ป้ายได้นะครับแล้วก็จะรู้จำนวนนะว่าสัตว์ที่อยู่ข้างนอกคอกกับในคอกเนี่ยมันมีกี่ตัวนะแล้วก็เหลือกี่ตัวนะครับที่ยังไม่เข้าคอกนะอย่าลืมนะครับที่จะให้มีหญ้านะครับอยู่ในคอกด้วยนะเพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาจะต้องกินด้วยนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาหนีไปนะครับหรือว่าป่วยก็เป็นได้มาครับคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มทำฟาร์มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยครับให้เรากด J นะเพื่อดูเควสก่อนครับก็จะมีเควสเดียวนะเป็นเควสซ่อมข้อแกะนะวันที่0นะเวลาเที่ยงตรงครับเราจะต้องทำการซ่อมข้อแกะที่มันพังนะครับโอเคก็ไหนมาสำรวจก่อนซิอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นคุณตานะไม่รู้เหมือนกันก็ตรงนี้หรือเปล่าครับข้อแกะมาเก็บของก่อนอันนี้อะไรที่พื้นเนี่ยเป็นกิ่งไม้ครับอ้าวเราโยนกิ่งไม้ไปไหนไม่รู้อ๋อมันเป็นของเล่นหรือเปล่าเหมือนเอาไว้เล่นกับหมาหรือเปล่าครับอันนี้อาจจะใช่นะนี่ไงมีเจ้าหมาด้วยครับไปเก็บมาซิหนูใช่จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นหมานะครับที่ตอนแกะแน่ๆเลยครับไหนรูปหัวซะหน่อยสวัสดีครับน่ารักโอเคเรามีเพื่อนแล้วครับตรงนี้มีหินเก็บไปครับเจ้าหมานี่ตามเราใหญ่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะโอเคซ่อมก่อนก็มีหินด้วยเก็บไหนมาดูดิโต๊ะคราฟตอนนี้โต๊ะคราฟไม่มีอะไรให้ทำเลยครับอ้าวตรงนี้ป้ายแกะใช่ไหมที่เขาบอกให้เรามาเก็บครับมีถังด้วยเก็บไปตรงนี้เป็นเดโมนะเราเข้าไม่ได้ลุงทำไมตรงนี้เข้าไม่ได้แต่ว่าเก็บของได้แบบไกลๆแบบดิจิตอลตัวเต็มอาจจะเข้าได้ละมั้งแล้วก็อันนี้ก็เก็บไม่ได้ด้วยดอกไม้ก็เก็บไม่ได้นี่ครับเขากั้นไว้หมดเลยนะตรงนี้จะเป็นรังผึ้งใช่ปะก็คือตัวเดโมนะครับยังเข้าไม่ได้โอเคไม่เข้าก็ได้เก็บหินไปครับประมาณนี้มีผลไม้ด้วยแอปเปิ้ลใช่ไหมหรือว่าเชอร์รี่ก็ไม่รู้เก็บไปครับอ๋อพอเราเตะแล้วเนี่ยมันจะหล่นลงมาที่พื้นนะแล้วก็สามารถเก็บได้โอเคก็ไปดูตรงอื่นสิภาพมันน่ารักมากเลยนะดูแบบผ่อนคลายดีนะสดใสครับอันนี้น่าจะเป็นข้อแกะหรือเปล่านี่ครับอาจจะใช่นะมีคุณยายด้วยไปคุยกับคุณยายก่อนสวัสดีครับคุณยายว่าไงจ๊ะที่รักทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างโอเคครับคุยแค่นี้เลยตรงนี้ครับเจ้าหมานี่วิ่งพลาดเลยนะเราสามารถเอาไม้นะครับมาซ่อมรั้วได้ครับตรงนี้เหรอเป็นรั้วเป็นคอกประมาณนั้นแหละนี่ครับก็ตอกไปเลยครับใช้ไม้2อันนะไม่รู้ว่าในตัวเรานี่มีเท่าไหร่ก็ตอกไป
ก็ตรงนี้อีกปึ๊บแล้วก็อีกอันนึงครับตรงนี้เรียบร้อยควิซอัปเดตแล้วครับจากนั้นให้เราวางคอกที่เหลือนะครับก็กด i มาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ที่เราไปเก็บมานะมันก็จะมีนี่ครับมีค้อนนะมีดาบด้วยนะงั้นแสดงว่ามีตีมอนแน่ๆแล้วก็อันนี้จะเป็นคอกนะครับประตูนะแล้วก็ไม้เมล็ดพืชหินอันนี้เป็นป้ายแกะที่เราเก็บมาครับแล้วก็มีถังด้วยมีกองฟางนะแล้วก็เชอร์รี่ครับโอเคแล้วก็กดเลข3เลยครับเพื่อทำการต่อตรงนี้แล้วก็เอ๊ะเหมือนว่าประตูจะมีอยู่แล้วนะงั้นเราก็วางไม้ธรรมดาประมาณนี้โอเคครับจากนั้นก็ให้เราวางป้ายลงไปนะครับวางตรงไหนดีมันหมุนได้ไหมมันเหมือนว่าจะต้องใช้เมาส์หมุนนะโอเคอันไหนคือด้านหน้าก็ไม่รู้ผมก็จะวางริมๆดีกว่านะจะได้แบบไม่เกะกะเท่าไหร่ครับโอเคประมาณนี้ก็คือในคอกเนี่ยไม่มีสักตัวเลยนะเราจะต้องไปต้อนมาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดประตูก่อนกด E ครับเรียบร้อยนู่นไงหลุดออกมานอกคอกกันเต็มเลยครับคุณผู้ชมจะว่าไปเราต้องกลับไปคุยก่อนหรือเปล่าครับผมว่าต้องกลับไปคุยก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าพอเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยให้กลับไปคุยกับคุณตาก่อนครับเขาจะสอนวิธีการต้อนโอเคดีครับตาไงไอ้หนุ่มทุกอย่างโอเคไหมผมซ่อมคอกเรียบร้อยแล้วทำได้ดีมากไอ้หนูอันนี้จะเป็นนกหวีดนะสำหรับเรียกน้องหมานะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นสอนการต้อนแล้วนะก็คือเราจะต้องเรียกน้องหมานะครับเขาบอกว่าให้เราดูทิศทางของน้องหมาที่เขาวิ่งไปเนี่ยโดยดูจากเงาน้องหมานะนี่ครับเควสใหม่มาแล้วนะให้ทำการต้อนแกะนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับเข้าคอกไม่น่ายากเท่าไหร่ไหนขอดูนกหวีดก่อนนกหวีดอยู่เลข6ครับหยิบออกมาครับแล้วเราก็ทำการเรียกน้องหมาอ๋อเนี่ยเหรอมันจะมีเงานี่ไงใช่ไหมก็คือให้น้องหมาตามไปครับโอ้ประมาณนี้นะมันจะมีเงาด้านขวานะครับนี่ครับไปเลยหนูจัดการตอนแกะเข้าไปครับเอาผมว่ามันตอนยากมากเลยนะเอาแค่ตัวหนึ่งให้ได้ก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยตอนยากมากครับคุณผู้ชมนี่ครับไปครับไปครับเอาตัวหนึ่งก็ให้ได้ก่อนดีกว่าครับโอ้โหยากมากยากมากไปเพื่อนเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ตอนยากเหลือเกินโอเคครับคุณผู้ชมสำเร็จไปแล้ว1ตัวมานี่เลยหนูหนูนี่ครับเราสามารถเรียกให้มันไปซ้ายขวาได้นะจดตัวน้องหมาเนี่ยมาพวกนายต้องเข้าคอกได้แล้วนะมานี่ดิตรงนี้ครับจนมุมอยู่4ตัวมาครับมาครับไปเพื่อนเราสามารถต้อนเองได้ไหมตอนนี้เข้าไป2ตัวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้แต่ต้อนยากจริงครับคือเล่นยากมากเลยนะเนี่ยผมว่าเราวิ่งต้อนเองเนี่ยน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าครับเนี่ยคือเราไม่ต้องบังคับน้องหมานะนี่ครับเราต้อนเองดีกว่าครับคือวิ่งต้อนทีละตัวมันจะง่ายกว่านะมานี่เลยเจ้าหนูจะไปไหนนี่ครับเราต้อนเองดีกว่าครับเออจะมีหมาไว้ทำไมเนี่ยคือยากมากครับอันนั้นนะมันไม่สามารถต้อนไปข้างหน้าได้นะคือเราจะต้องวิ่งไปซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะโอเคได้แล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเรียบร้อยไป4ตัวแล้วใช่ไหมไหนดูดีดูจากเควสเนี่ยก็ขาดอีก4ตัวนะมาก็ไม่ยากเท่าไหร่มานี่เลยนี่กลายเป็นเกมต้อนแกะหรือเปล่าตอนนี้แรงจะหมดแล้วครับต้องค่อยๆวิ่งไปตัวที่5โอเคแล้วก็นี่ตัวที่6อยู่นี่ตัวที่6ตัวที่6มาจนมุมครับจนมุมครับจนมุมครับไปครับไปดีครับไปเร็วหมานายไม่ต้องยุ่งเลยนะนายแบบต้อนยากมากครับระบบเกมเรียบร้อยอีก2ตัวครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ววิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมอ้อมไปครับอ้อมไปครับโอเคไปก่อนเอาอีกตัวก่อนตัวนี้อยู่ไกลด้วยเผื่อจะได้ไปพร้อมๆกัน2ตัวนะแรงหมดครับไปเพื่อนตรงไปเพื่อนตรงไปเพื่อนไปก่อนตัวนี้ไปก่อน
ือเกมภาพมันน่ารักมากเลยนะดูดิคล้ายๆแบบ Harvest Moon นะแต่ว่าแบบภาพสวยนะครับตัวที่7สำเร็จแล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายมานี่เลยครับนายสนมากเลยนะเพื่อนนะนายต้องเข้าคอกแล้วนะจะได้ไม่โดนน้องหมาป่ากินนะครับหมาป่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะโอเคตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับเธอทำสำเร็จแล้วแกะทั้งหมดอยู่ในคอกแล้วนะคุณยายเขาบอกแต่ว่าเจ้าแกะเนี่ยมันได้กินหญ้านะครับไปเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยเอาเมล็ดนะแล้วก็ไปปลูกหญ้าเพิ่มให้หน่อยได้ไหมฉันได้ใส่เมล็ดของพืชพันธุ์เนี่ยหลายอันเลยนะในกระเป๋าของเธอนะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นระบบการปลูกพืชแล้วใช่ไหมก็คือเราสามารถเปิดกระเป๋าเนี่ยแล้วก็เลือกเมล็ดพืชนะครับจากนั้นกด E นะเพื่อเป็นการหว่านแล้วก็เราสามารถตัดพืชนะครับโดยใช้ดาบนะใช้ดาบตัดพืชเลยเหรอหดจุงกด J นะครับตอนนี้เพื่อดูเควสเขาให้เราทำการปลูกพืชแตกต่างกัน3ชนิดนะครับปลูกตรงไหนก็ได้หรอนี่ครับทางด้านหน้านะแกะมันกินไปเยอะเลยครับเราจะต้องมาทำการปลูกพืชนะครับโอ้โหเมล็ดเต็มเลยครับเดี๋ยวเอาพวกขวานอะไรนี้มาใกล้ๆก่อนก็นกหวีดไม่ใช้แล้วกันนะเอาไปไว้หลังสุดเลยครับโอ้โหใช้ยากมากแล้วก็รั้วยังไม่ค่อยใช้นะเอาออกก่อนไม้กับหินด้วยเอาออกไปครับถังด้วยแล้วกันนะเอาออกไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเมล็ดพันธุ์นะครับมาเอาหลายๆพันธุ์เลยครับสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองมาให้หมดเลยก็เริ่มจากหญ้าก่อนเลยครับไหนมาดูดิกด E ใช่ไหมนี่ครับโอ้โหปลูกง่ายจุงคือกด E ปุ๊บมาเลยครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เอาเลข5บ้างครับสีขาวครับมาครับเป็นดอกไม้ด้วยนะนี้มันน่าจะเป็นเหมือนดอกหญ้าอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้ดิแล้วก็เลข6สิเป็นสีน้ำเงินครับไปปลูกง่ายมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหก็สวยดีด้วยนะจากนั้นเลข7สีแดงครับนี่ครับตรงนี้มีหย่อมปลูกไปเลยครับอ๋อเรากด E ค้างปลูกได้เลยครับอ๋อผมก็ไปปลูกทีละอันอยู่ตั้งนานแล้วก็เลข8สีอะไรสีเหลืองครับนี่สวยงามมากเลยนะก็ดูเลข9ที่9นี่จะเป็นสีชมพูม่วงๆโอเคสวยงามเลยครับผมว่าเอาเลข4มากกว่านะเป็นหญ้าธรรมดานี่เอาเยอะๆเลยเยอะๆแล้วก็เอาเลข6มานิดหน่อยครับสีน้ำเงินครับมาครับอยากได้สีขาวเยอะๆด้วยนะเลข5มาตอนนี้ก็ปลูกไปเยอะแล้วนะเมื่อกี้มันแบบแหว่งๆนะโอเคพอยังเดี๋ยวดูเควสก่อนครับขาดอีก3ต้นนะ3ต้นสีอะไรดี3ต้นสีชมพูแล้วกันมาตรงนี้สีชมพูเรียบร้อยตอนนี้นะพืชผักของเราเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วสุดยอดไปเลยแล้วก็เขาก็ตัดมาที่เป็นวงล้อนะครับสำหรับแปลงร่างนะเดี๋ยวนะนี่มันเกมอะไรเนี่ยกด E นะครับเพื่อเหวี่ยงก็สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ด้วยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเกมมันชักตลกเขาก็บอกนะครับว่าเราจะหมุนอีกครั้งไหมนะครับหรือว่าเล่นเป็นแกะไปเลยผมเล่นเป็นแกะเลยแล้วกันนะไหนดูดีแกะของเรานะครับจะโดนโจมตีโดยหมาป่านะเราเนี่ยจะต้องทำการไล่หมาป่าออกไปนะเขาบอกว่าพวกสัตว์นักล่าเนี่ยมันจะดูเหมือนน่ากลัวนะแต่ว่ามันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะการที่เราวิ่งใส่มันเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีไปเลยครับจริงหรอยังไงก็ตามนะพวกหมาป่าเนี่ยมันสามารถทำลายข้อของเราได้นะครับแล้วก็ลักพาตัวแกะไปด้วยพยายามอย่าให้สัตว์ในฟาร์มของเราเนี่ยหายไปนะอ๋อก็คือเราเล่นเป็นหมาครับไม่ใช่แกะนะดีครับมันมาแล้วหมาป่ามันมาแล้วจะวิ่งใส่มันครับอ๋อคือเราเล่นเป็นหมาแต่ว่าเป็นเควสไม่ให้แกะถูกลักพาตัวนะเอาหลุดไปแล้ว1เราต้องรักษาครับนู่นเห็นแล้วมันมาแล้วนี่ๆๆออกไปอ๋อเราแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ครับออกไปเพื่อนออกไปเราอาจจะไม่ได้แปลงร่างเป็นสัตว์หรอกป่ะแต่ว่าเขาให้เราควบคุมเป็นหมานะเอ้ยเหมือนหายไปตัวนึงป่ะเนี่ยผมว่าโดนแล้วแหละโดนแล้วแน่ๆหมามากันใหญ่แล้วครับโอ้โหน่ากลัวมากออกไปมันจะมากินแกะเราครับผมว่าหายไปตัวหนึ่งนะไม่รู้อะเท่าที่นับคร่าวๆออกไปอ๋อก็คือตอนกลางวันเนี่ยเราเล่นเป็นคนนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นหมานะครับเพื่อเฝ้าฟาร์มประมาณนั้น
ก็ตอนที่เราหมุนวงล้อเนี่ยมันจะเป็นเควสนะครับของวันนั้นนะนี่ครับคุณผู้ชมแกะหายไปแล้วตัวหนึ่งโดนกินไปแล้วพ่อขอโทษพ่อเพิ่งเคยเล่นเป็นหมาไงพ่อไม่ค่อยเป็นนะปิดอันนี้ไม่ได้ครับเราปิดคอกไม่ได้ครับมันมาพังตรงนี้อีกแล้วครับแกะอย่าเพิ่งออกนะลูกมาอีกไหมเขาบอกว่าบางครั้งคุณก็ชนะนะบางครั้งคุณก็แพ้วันนี้เนี่ยหมาป่านะครับได้ลักพาตัวแกะของเราไปนะครับ1ตัวนะพอขอโทษเขาบอกว่าเราสามารถเนี่ยไปออกตามหานะครับตามหมู่บ้านนะเพื่อไปเอาแกะของเราเนี่ยกลับมาได้ด้วยโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับเกม Everdeep Valley นะตัวเดโมนะครับผมก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะก็เข้ามาลองระบบนะมันก็น่ารักมากๆเลยครับภาพสวยด้วยนะแล้วก็เกมเนี่ยก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยครับครับก็เดี๋ยวเช่นเคยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ฟรีเลยนะครับเป็นตัวทดลองเล่นนะแล้วเดี๋ยวเกมเต็มออกเนี่ยค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย